ทำไมเปิด n a r ์เรเตบน Windows 10หรือ Windows 11ขึ้นมาแล้วของเรากับของเพื่อนไม่เหมือนกันอืมมันก็แปลกดีนะจริงๆไม่ได้แปลกหรอกครับ Microsoft ให้เราตั้งค่าได้นะครับผมเคยทำสื่อนี้ครั้งหนึ่งตอนมีสมาชิกโทรมาถามเนี่ยครับอ,อย่างเช่นผมเรียก Microsoft Narrator นะครับคุณจะใช้คำสั่ง Control Windows ค้างไว้ แล้วกด enter ปุ๊บปล่อยก็จะขึ้นแบบนี้ desktop list นะ this pc ขึ้น desktop list ขึ้นมาก็คือขึ้นขึ้นมาแล้วไม่มีหน้าต่าง welcome to narrator ขึ้นมาขวางนะครับอืมอันเนี้ยเพราะว่ามีการตั้งค่าว่าไม่ให้มีการ show narrator home ก็คือหน้าต่าง home ของ microsoft narrator ขึ้นมาซึ่งความรู้เดิมที่ผมเคยแนะนำเนี่ยเรา เราอยากจะให้โชว์นาร r เตอร์โฮมขึ้นมาหรือเข้าไปเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆใน Microsoft Narrator นะครับผมเรียกนาร r เตอรเรียกยังไงได้บ้างเมื่อกี้บอกไปบางคนบอกว่าเออผมใช้ Windows เก่า Windows เก่าก็ต้องเป็น Windows Enter ใช่ไหมครับหรือบางคนเมื่อก่อน w n n o w w s ยูโอ้เก่าหรือกด Start Menu แล้วพิมพ์ n a w r t o r Enter ตึ้งก็เปิดซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นอะ่ะผมบอกไปว่าเอออยากจะเข้าไปเซตติ้งตอนนี้ถ้าลองเปิดปิด exiting narrator control window s enter ก็ปิด คอนโทรล w ิน d ด w s เอนเตอร์ control, window, <Desktop list. S 1> ก็เปิด <This. S 1> แต่ว่าไม่มีหน้าต่าง n a r a เรเตอร์โมให้เราไปเซตติ้งอะไรนะ OBS เนี่ยไม่มี OBS มีแต่ OBS อยู่ผมเคยแนะนำว่าให้เข้าไปที่ซิสเต็มเทกดวินโดว์ค้างไว้สดแล้วตัว B bar, wo, b บาว o w วิน o w ว B task bar pane show hidden icons แล้ว show <hidden> icons. เ,เนี่ยเราอยู่ที่ show hidden i c o n นะครับ หรือเพื่อนๆลูกศรขวาและลูกศรซ้ายกับเจอโชว์ฮิดเดนไอคอนแล้วเอนเตอร์ System Tray Overflow Window ก็ลูกศรขวา Everything Button Narrator Button Three of Three Scan Mode Three of Thirteen Window Heading Level One Welcome to Narrator ก็จะเข้าสู่ Welcome to Narrator แบบนี้ได้นะครับเออ่ซึ่งบางคนก็เออ่ะจะเข้าตัวโชว์เซตติ้งโชว์ all โชว์ฮิดเดนไอคอนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อ่เดี๋ยวผมปิด,ปด Exiting narrator. นารเตไปคือเข้ามาแล้วปุ๊บ control window ค้างไว้แล้วกด enter เรียก n a r r a t o ตอมาใช้งาน Desktop list this PC. แล้วบอกว่าเอพอดีไปตั้งค่ามีสมาชิกท่านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าไปตั้งค่าว่าผิดไว้ผิดไว้คือเวลาเปิด windows 11ขึ้นมาแล้วเสียง n a r r a t เตเนี่ย ขึ้นมาพร้อมกับในส่วนของ NVDA หรือจอ for Windows คู่ตีคู่กันมาเลยอืมแล้วจะไปปิดยังไงมันก็มีหลายทางนะครับแต่จริงๆถ้าเราปิดในในเซตติ้งของ Microsoft Narrator เลยก็จะง่ายสำหรับคนที่ใช้ Microsoft Narrator ตอนนี้ผมใช้งานบน Windows 11, 23, H 2ร่วมกับ Microsoft Narrator อยู่เนาะอ่ะวิธีการนะครับเมื่อเรียกขึ้นมาแล้วแล้วลอง Alternate Tab OBS เนี่ยยังไงก็ไม่เจอ Narrator Home การที่เราจะเข้าโดยการเข้าไปที่ System T Windows B ไปเลื่อนหา Show Hidden Enter เลื่อนหา Narrator บางคนบอกว่าหาไม่เจออีกผมก็เลยลองไปหาคำสั่งนะครับที่จะเปิดเข้าสู่ Narrator Home เข้าไปที่ Setting เลยนะครับผมผมพาเข้าไปที่ Setting เลยแล้วกันเข้าไปอยู่ใน Setting ของ Narrator Home คำสั่งนั้นก็คือ Control Window สองปุ่มเหมือนกันเลย แล้วกดตัว n November ครับ Control Window n ครับ Control Window ค้างไว้แล้วกดตัว n November ตึง Settings w i Narrator d n Toggle Switch จะเข้าสู่ setting ของ Microsoft Narrator ทันทีเลยทำให้เราไปตั้งค่าต่างๆได้อีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสียงไม่ว่าจะเป็นการเซตค่า Narrator Home หรือการ setting ต่างๆอย่างเช่นเราแทบมา Show All Settings Button โชว์ all setting อ่าก็คือแสดงการตรั้งค่าทั้งหมดให้ Space bar space show all settings button expand start narrator before sign in check box unchecked start narrator อ่าในระหว่างที่ก่อนที่จะ sign in อ่าตอนตอนช่วง sign in นะครับอันเนี้ยเราเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่สมาชิกที่บอกเมื่อกี้คือเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว sign in เข้ามาแล้วแล้ว Nvidia กับ Narrator มันดังคู่กันเลยก็แถบมาครับ Start Narrator after sign-in checkbox unchecked Start Narrator after sign-in เนี่ยครับเขาอาจจะไป Space checked เช check ็คโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็แค่แถบมาแล้วฟัง Start Narrator before sign-in check Start Narrator after sign-in checkbox checked อ้าว Start Narrator after sign-in check อยู่นี่ครับ สเปซบาร์เอาออก space unchecked ก็คือไม่ให้ n a r ์เ t o ตเปิดขึ้นมาหลังจากลงชื่อเข้าใช้ก็คือเปิดเข้า Window ์มาแล้วไม่ให้ทำงานอัตโนมัติให้แต่ Nvidia ทำให้แต่จอทำงานดีกว่าตรงนี้ start narrator after นะครับต้อง after ใส่อินต้อง not not check อ่ะตัวต่อไปที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแทบมาครับ keyboard shortcut for narrator narrator home group show all settings button n a r ์เรเ r อ a ์นาร์ r รเตอนะครับแทบมาจนเจอเนี่ยเนี่ยขอภัย Narrator Complete Narrator Home Group n a r ์นาร์เรเตรนะครับตรงเนี้ยเป็นการตั้งค่าในการแสดงหน้า home, นะครับสเปซบาร์ไป Space Show All Settings แล้วแท็บมาครับตรงนี้ Open Narrator Home ไม่ต้องนะครับแท็บต่อครับผมเราไปโฟกัสตัวต่อไปกันครับ Show Narrator Home when Narrator starts checkbox unchecked Start narrator home when start โอ้นน oh, Show narrator home when narrator starts check ผมกลับกันมหมดเลยนะครับ Show narrator home when narrator start เนี่ยตัวนี้ครับค่ามาตรฐานจากโรงงาน Windows 11 <Space. S 1> เขา Spacebar Space check เขาเช็คอยู่เขาไม่ใช่เขา Spacebar เข,า, space bar, เขาเช็คอยู่ซึ่งเวลาเรา Control Windows Enter เปิดมาทุกครั้งจะเปิดจะปิดปิดไม่เป็นไรแต่ตอนเปิดทุกครั้งเขาจะ Show narrator home คือหน้าหลักของ n a r r a รเตอแต่หลายๆท่านบอกว่าเออไม่อยากให้มันโชว์เปิดขึ้นมาแล้วใช้งานได้เลยตรงเมนูนี้ Show n a r นาร r r รเตอ h ์โ n มเมื่อน r a t เ r เตค ed นครับ Show Narrator Home s t อ่า Narrator h o เ e When Narrator Start check s เนี่ย, start, ยก็ Space Bar ให้เป็น space unchecked not check นะครับแล้วเพียงแค่เ,ออเราอัตเน็ต F4 ปิดไปได้เลยครับ desktop <le> เท่านี้ครับก็ จะเป็นเกร็ดน่ารู้ที่นำมาฝากกันนะครับอย่างที่หนึ่งเลยไม่ว่าจะมี n a r r t t r r o o m e ไม่มี n a r r t t r r o o m e อยากเปิดเซ t ติ n งได้เร็วๆก็ Control w o n d o w ์คอน t r l ค้างไว้ w i n d o w ค้างไว้2ปุ่มแล้วนะแล้วกดตัว N n o v e m b e r แล้วปล่อยปึ๊บ t i n g ิ่งวินน Narrator ปล่อยนี่คือปล่อยหมดเลยนะ c t r t r o l ค้างไว้ Window ค้างไว้แต่พอก,กดตัว N n o v e m b e r เป็นปุ่มที่3ปุ๊บปล่อยทั้งหมดก็จะเข้าสู่เซตติ n งของ Narator ได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ส่วนการตั้งค่าตัว <all> setting ว่าจะให้เปิดนาร์เตอร์มาพร้อมกับ Windows หรือไม่อย่างไรแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้ามันซ้อนกันก็อย่าลืมไปติ๊ก uh, start after sign in อ,ออกไปรวมถึงนาร r เตอร์โฮมอยากให้มีก็ไปติ๊กคืนในหัวข้อ Keep Home Group Narrator เนี่ยครับนาร r เรเตอร์โฮมกรุ๊ปเอนเข้าไปแล้วก็แท็บเนี่ open narrator <tap S 2> show narrator home when narrator starts checkbox unchecked ใครอยากให้มีก็สเปซบาเช็คใครไม่ไม่อยากให้มีก็ not check นะครับอ่ะก็ลองนำไปปรับใช้งานกันดูครับเป็นเกจหน้ารู้ที่นำมาฝากกันเจออีกหนึ่งคีย์ส่วนปิด n a r ์เรเตอร์นาร์เคีย์เนี่ยหลายคนตั้งมันค่ามาตรฐานตั้งไว้เป็นแคปล็อกเนี่ยผมกด Cap แคปล็อก Narator ก็จะเป็นการ exit Narrator ได้เหมือนกันนะครับ การปิดนาร์เรเตอร์ก็มีต้องสองสามสี่แบบเลยอะหรือจริงๆอยู่ที่ถ้าเรามีนาร์เรเตอร์โฮมก็อัต e นต f 4แล้วตอบ yes ตรงนั้นก็ได้นะครับลองนำไปใช้งานกันดูครับกับบริการหมอคำา14 4งสี่ห่พาทหนทางมันมีหลากหลายใครตั้งแล้วตั้งยังไงตั้งต่อตั้งอีกเพราะผมเองก็ต้องบอกว่าสอนแล้วแล้วบางทีก็ลืมนะครับช่วยเตือนผมด้วยว่าออผมเคยสอนแล้วนะแต่ว่ามันเพิ่มมากับคำสั่ง setting control window n นะครับอีกหนึ่งคำสั่งแล้วกันแล้วก็ c a p l o c k Escape c a p ล็อกเนี่ยเป็นคำสั่งแทน Narrator Key นะม,มันมีคำสั่งอีกเยอะเลยเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ